สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิณทนไม่ไหวนึกว่าปฏิวัติแล้วจะทำอะไรที่มันฉลาดปรากฏว่ายังโง่จนถึงทุกวันนี้เมื่อเวลา 20:00 น.วันที่ 27 กรกฎาคมทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมได้ร่วมเสวนาในรายการ Cat Talk X Care Clubhouse ตอน Roadmap to New Normal วางเส้นทางสู่วิถีใหม่ทั้งนี้ระหว่างร่วมเสวนานั้นธีรัตน์ รัตนเสวีพิธีกรได้ถามคำถามจากทางบ้านว่าอีกไม่นานจะเป็นโอกาสครบ15ปีรัฐประหารอยากให้พี่โทนี่ช่วยเล่าบรรยากาศในวันนั้นพี่โทนี่กล่าวว่าตอนที่อยู่นิวยอร์กตอนเช้าก็คือหัวค่ำบ้านเราผมนั่งกินข้าวอยู่กับลูกของทรัมป์โดนัลด์อีวังกาอีริกเพราะเขาสนใจจะลงทุนในไทยเขากลับไปก็ปฏิวัติเลยแต่วันนั้นก่อนนอนก็ประชุมครม.ผมตั้งคำถามกับเสทบ.เขาก็ตอบแบบกวนๆผมว่าก็ไม่ค่อยจะดีเลยสั่งให้ดร.วิชิตเลยสั่งให้ดร.ชิดชัยวรรณสถิตรองนายกรัฐมนตรีกับหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชให้ไปเอาร่างสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาผมเซ็นทิ้งไว้ด้วยปรากฏว่าพอเอาไปอ่านมิ้งขวัญโดนจี้อ่านได้ครึ่งเดียวก็จบก็มีการเข้าเฝ้าก็เลยทำให้เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้วันรุ่งขึ้นผมจะขึ้นเครื่องบินกลับเขาไม่ให้ขึ้นเขากลัวผมกลับเข้าไทยถ้าผมกลับเสร็จผมแน่ผมโดนลอบทำร้ายตั้งหลายครั้งยังรอดไม่กลัวพอเข้าไม่ได้ก็โทรหาเพื่อนผมก็ว่าเครื่องบินไออยู่นี่ยูจะไปไหนก็บินไปได้เลยก็ลองดูว่ายังไม่ไปไหนพอผมบอกจะไปลงอังกฤษก็ไปได้ก็ค้นใหญ่เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรโทนี่กล่าวว่าหลังจากนั้นก็มีการบุกไปตรวจไปคนที่นั่นที่นี่เลยโทรไปหาเลขาคมช.วันนี้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงจะบุกกันแบบนี้เลยเหรอเขาจะบุกเข้าบ้านผมผมก็บอกว่าถ้าบุกเข้าบ้านผมผมก็ยิงเลยนะผมมีทหารในบ้านก็เลยหยุดไม่ได้เข้าไปผมเป็นลูกผู้ชายอ่ะจบเป็นจบบางคนถามผมว่าทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นต้องเข้าใจว่ารัฐบาลพลัดถิ่นสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันผมไม่อยากให้เยินเยอะนึกว่าปฏิวัติแล้วจะทำอะไรที่ฉลาดฉลาดแต่กลายเป็นว่าก็โง่มาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่โทนี่จะทิ้งท้ายว่าตอนแรกผมจะกลับผมยังโทรบอกสนธิว่าท่านผบ.ผมลูกผู้ชายจบเป็นจบแต่อย่ากลั่นแกล้งผมทางการเมืองผมไม่มียอมท่านยังครับผมอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ